สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำหน่วยโมดูลโครงสร้างสำหรับบัญชีแสดงกรรมวิธีพื้นฐานนะครับโดยที่โมดูลแรกเนี่ยจะเป็น Create โมดูลนะครับ Create โมดูลนะครับเป็นหน่วยโครงสร้างที่ใช้สำหรับเริ่มต้นสร้างวัตถุที่เราสนใจเข้ามาในแบบจำลองนะครับเช่นชิ้นงานเข้ามาในระบบการผลิตนะครับนี่จะเป็นหน้าตาของ Create โมดูลนะครับโดยที่ช่องแรกเนี่ยจะเป็นชื่อของโมดูลนะครับส่วนช่องต่อไปนะครับเป็นการตั้งชื่อให้กับวัตถุที่เข้ามาในหน่วยโมดูลโดยชื่อวัตถุเนี่ยจะไปปรากฏที่รายงานผลลัพธ์ด้านวัตถุของโปรแกรม Arena ด้วยนะครับช่องต่อไปจะเป็นประเภทการมาถึงของวัตถุนะครับมีด้วยกัน4ประเภทคือ 1. การมาถึงแบบสุ่ม 2. แบบมีตารางเวลาการมาถึงของวัตถุ3แบบคงที่และ4แบบสูตรนะครับช่องต่อไปจะเป็นช่วงเวลาห่างของการมาถึงนะครับช่องต่อไปจะเป็นหน่วยของช่วงเวลาห่างของการมาถึงนะครับโดยจะมีให้เลือก4หน่วยคือหน่วยวินาทีหน่วยนาทีหน่วยชั่วโมงและวันนะครับช่องต่อไปนะครับจะเป็นจำนวนวัตถุที่มาถึงระบบในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ต่อครั้งของการมาถึงนะครับช่องต่อไปเป็นจำนวนครั้งของการมาถึงสูงสุดที่โมดูลนี้สร้างขึ้นมานะครับเช่นร้านตัดผมต้องการรับลูกค้า10คนต่อวันดังนั้นเมื่อมีลูกค้าเข้ามาในโมดูลนี้ครบ10คนแล้วจะไม่รับลูกค้าเพิ่มอีกช่องต่อไปนะครับเป็นเวลาเริ่มต้นสำหรับวัตถุแรกที่เข้ามาสู่ระบบนะครับตัวอย่างเช่นเวลาเปิดร้านอาหารสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ